เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่9กันยายน2554นะคะเซตอินเด็กซ์เนี่ยเมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแต่ว่าไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระยะสั้นนะคะรวมทั้ง MACD ก็ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์ด้วยนะคะจึงทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะคำแนะนำการลงทุนระยะสั้นเป็นเก่งซื้อเก่งกำไรนะคะหุ้นแนะนำทางด้านเทคนิคในวันนี้4ตัวล้วนแล้วแต่เป็นคำแนะนำในเชิง trading buy นะคะตัวแรกนะคะตัวไทยคมนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่11.20 บาทนะคะแท่งเทียนมีสีขาวพร้อมโวลุ่มหนุนประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อเก่งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่11.90 บาทถึง12.50 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่11.80 บาทถึง10.80 บาทคัดลอสหากราคาปิดต่ำกว่า10.60 บาทค่ะตัวที่2นะคะตัว LPN ตัวนี้เมื่อวานนี้ปิดที่11.70 บาทนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อเก่งกำไรนะคะแนวต้านที่12.00 บาทถึง12.50 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่11.40 บาทถึง11.20 บาทนะคะคัดลอสหากราคาปิดต่ำกว่า11 บาทค่ะตัวที่3นะคะตัวไพลอนปิดที่3.46 บาทนะคะปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นแล้วอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อนะคะแนะนำซื้อเก่งกำไรแนวต้านอยู่ที่3.60 บาทถึง3.74 บาทนะคะแนวรับที่3.44 บาทถึง3.40 บาทคัดลอสหากราคาปิดต่ำกว่า3.36 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวโกลเมื่อวานนี้ปิดที่56.25 บาทนะคะแท่งเทียนมีสีขาวเต็มแท่งรวมทั้งอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อเก่งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่57.75 บาทถึง59 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่55.50 บาทถึง55 บาทคัดลอสหากราคาปิดต่ำกว่า54.50 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ